นี่คือภาพกล้องวงจรปิดในขณะที่คาร์ลี่เกรกสาวน้อยในวัย14ปีเธอได้ทำการทำร้ายแม่ด้วยอาวุธปืนจนแม่ของเธอต้องจากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันเพียงเพราะว่าแม่ดันไปค้นในห้องนอนของเธอและได้เจอกับสมุนไพรที่ลูกสาวแอบซ่อนเอาไว้ใช้ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจจะทำให้คาร์ลี่เกรกต้องได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตคาร์ลี่เกรกเกิดเมื่อวันที่23เมษายนในปี2009เธออาศัยอยู่กับพ่อแม่ในรัฐมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาแม่ของเธอมีชื่อว่าแอชลีย์ส่วนพ่อของเธอมีชื่อว่าเควินพ่อแท้ๆได้หย่าร้างกับแม่ของเธอไปตั้งแต่เด็กๆเธอจึงได้อยู่กับพ่อเลี้ยงคนใหม่ที่มีชื่อว่าฮิสไมลี่ในตอนที่คาร์ลี่อายุ4ขวบในช่วงเวลานั้นเธอได้สูญเสียพี่สาวไปซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับปมในใจของเธอจนกระทั่งเธออายุ13ปีคาร์ลี่ได้นำมีดเล่มหนึ่งพกไปที่โรงเรียนซึ่งยังไม่มีใครรู้ถึงเหตุผลที่แท้จริงแต่ตอนนั้นทางโรงเรียนก็จับได้เธอจึงถูกส่งตัวไปเรียนที่โรงเรียนพิเศษในตอนนั้นแม่ของเธอได้ไปปรึกษากับจิตแพทย์โดยที่จิตแพทย์ก็เข้ามาประเมินพฤติกรรมของเธอซึ่งพวกเขาก็ประเมินว่าเธอปกติดีเพราะการที่เธอพกมีดไปโรงเรียนก็อาจจะเป็นเหตุผลอะไรสักอย่างแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางจิตใจจิตแพทย์จึงประเมินว่าเธอไม่น่ามีอันตรายต่อสังคมเธอจึงถูกส่งตัวให้กลับไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติหลังจากนั้นไม่นานคัลลี่ก็กลายเป็นนักเรียนดีเด่นเธอตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากแถมยังมีแม่ที่เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในโรงเรียนเดียวกันพฤติกรรมของคัลลี่ดีอย่างน่าเหลือเชื่อจนกระทั่งวันหนึ่งคัลลี่เกรกเริ่มมีอาการนอนไม่หลับแม่ของเธอรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากจึงได้ไปปรึกษากับจิตแพทย์และส่งตัวเธอไปเจอกับนักจิตบำบัดคัลลี่ถูกวินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงเธอจะต้องกินยาประมาณ25มิลลิกรัมต่อวันแต่พอกินไปได้สักระยะอาการของเธอก็ยังไม่ดีขึ้นเลยหมอจึงให้เธอกินยาเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าเมื่ออาการของคัลลี่แย่ลงเธอจึงหันไปใช้สมุนไพรบำบัดแต่การใช้สมุนไพรนั้นผิดกฎหมายและเธอก็ยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับแม่หลังจากที่เธอแอบใช้สมุนไพรมาสักพักจนกระทั่งวันที่12มีนาคม2024คัลลี่ก็ได้เข้าไปพบกับหมอหมอเห็นว่าเธอมีสภาพที่แย่มากขึ้นแถมเธอยังมีอาการดื้อยาและไม่ได้ผลเธอจึงได้รับยาตัวใหม่จากหมอและคัลลี่จะต้องรับประทานยาตัวใหม่สม่ำเสมอแต่พอเธอได้ยารักษาตัวใหม่มาคัลลี่กลับไม่สนใจและยังหันกลับไปใช้สมุนไพรเหมือนเดิมและแล้ววันที่19มีนาคมก็เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นในขณะที่คัลลี่พาหมาออกไปเดินเล่นและเดินกลับเข้าบ้านในตอนนั้นผู้เป็นแม่ก็ได้อยู่ในห้องนอนของเธอและแม่ก็ได้เจอกับสมุนไพรที่เธอแอบซ่อนเอาไว้คัลลี่รู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากเธอไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เธอคิดได้นั่นก็คือการทำลายหลักฐานด้วยการฆาตกรรมคัลลี่จึงเดินตรงไปที่ห้องนอนของแม่และหยิบอาวุธปืนของแม่มาซ่อนไว้ข้างหลังเธอรู้ดีว่าที่บ้านมีกล้องวงจรปิดแต่สิ่งนั้นก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งเธอได้เธอจึงเดินไปที่ห้องนอนของตัวเองและใช้อาวุธปืนทำร้ายแม่จนเสียชีวิตเสียงปืนดังขึ้น3นัดโดยที่กระสุน2นัดพุ่งตรงไปยังกะโหลกศีรษะและอีก1นัดเธอได้ทำการยิงซ้ำไปที่ใต้คางเพื่อให้แน่ใจว่าเธอทำภารกิจสำเร็จคัลลี่เหมือนเป็นคนที่เสียสติไปแล้วแถมเธอยังไม่หยุดแค่นั้นเธอได้นำโทรศัพท์ของแม่ส่งข้อความไปหาพ่อเลี้ยงโดยปลอมตัวเป็นแม่และถามว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่พ่อเลี้ยงก็ตอบกลับมาว่ากำลังจะกลับเร็วๆนี้ซึ่งคัลลี่ก็พร้อมจะทำร้ายพ่อเลี้ยงอีกคนหนึ่งด้วยแต่ก่อนที่พ่อเลี้ยงของเธอจะกลับมาคัลลี่ก็ส่งข้อความไปหาเพื่อนสนิทคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนที่อยู่ในชั้นเรียนเดียวกันเธอบอกให้เพื่อนมาหาที่บ้านเพราะเธอมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยเมื่อเพื่อนของเธอมาหาที่บ้านคัลลี่ก็ถามเพื่อนว่าเคยเห็นคนตายหรือไม่หลังจากนั้นเธอก็พาเพื่อนไปดูร่างของแม่เพื่อนของคัลลี่ตกใจเล็กน้อยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องตามน้ำไปก่อนหลังจากคัลลี่ทำร้ายแม่ไปแล้ว
เธอก็นึกขึ้นได้ถึงเรื่องกล้องวงจรปิดคัลลี่จึงรีบไปถอดกล้องวงจรปิดออกมาและนำมันไปซ่อนเอาไว้ในตู้เย็นโดยคาดหวังว่าจะได้ไม่ต้องมีใครมาเจอหลักฐานในช่วงเวลานั้นพ่อเลี้ยงของเธอก็กลับมายังที่บ้านพอดีคัลลี่รอจังหวะพ่อเลี้ยงเดินเข้าบ้านและใช้อาวุธปืนยิงออกไปใส่พ่อเลี้ยงกระสุนพุ่งออกมาประมาณ 2-3 นัดและ1ในกระสุนโดนบริเวณหัวไหล่ของพ่อเลี้ยงซึ่งโชคดีที่กระสุนไม่ได้โดนจุดสำคัญไม่เช่นนั้นพ่อเลี้ยงอย่างฮิสสมายลี่ก็อาจจะต้องจบชีวิตไปอีก1คนเมื่อคัลลี่ยิงเสร็จเธอก็รีบวิ่งหนีไปทางหลังบ้านพ่อเลี้ยงจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งพ่อเลี้ยงก็รู้แล้วว่าภรรยาโดนยิงจึงได้บอกกับเจ้าหน้าที่ให้ตามหาตัวลูกสาวไม่นานมากนักเจ้าหน้าที่ก็จับตัวแคลลี่ได้ในขณะที่เธอกำลังเดินอยู่ตามท้องถนนเธอโดนแจ้ง3ข้อหาหนัก 1. ฆ่าคนอื่นโดยเจตนา 2. พยายามจะฆ่าพ่อบุญธรรมและ 3. คือข้อหาพยายามจะทำลายหลักฐานแต่เจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าเธอยังเป็นเยาวชนพวกเขาจึงแนะนำให้เธอยอมรับผิดในข้อหาแรกซึ่งเธอจะติดคุกเพียงแค่40ปีและอีก2ข้อหาพวกเขาจะยกเลิกให้แต่คัลลี่ก็ไม่ยอมรับข้อตกลงและพูดขึ้นมาว่าเธอจะขอต่อสู้คดีในชั้นศาลเอาเองและในวันที่20กันยายนบันทึกของเธอก็ได้เปิดเผยต่อหน้าชั้นศาลอีกครั้งเหตุการณ์ได้ย้อนกลับไปในตอนที่เธอทำร้ายแม่ในช่วงเวลานั้นถ้าเป็นเด็กทั่วๆไปก็อาจจะรู้สึกตกใจกับสิ่งที่ทำผิดพลาดแต่อาการเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคัลลี่เกรกแม้จะรู้ตัวว่าทำสิ่งแย่ๆลงไปแต่เธอก็ยังดูสุขุมเยือกเย็นโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาในสมุดจดบันทึกของเธอพวกเขาได้เจอกับข้อความที่น่าขนลุกก่อนหน้านี้คัลลี่ได้เขียนบรรยายเอาไว้ประมาณว่าเธอไม่เชื่อเรื่องความชั่วหรือความดีและเธอพร้อมที่จะเป็นปีศาจโดยเธอจะเป็นคนกำหนดชะตากรรมด้วยการตัดสินใจของเธอเองยังมีอีกหลายข้อความที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เธอจดบันทึกเอาไว้แถมคัลลี่ไม่ได้กินยาตามที่หมอสั่งซึ่งเป็นยารักษาอาการไบโพล่าแต่เธอดันไปใช้สมุนไพรรักษาอาการของเธอแทนไม่ใช่ว่าสมุนไพรที่บางประเทศใช้กันจะเป็นสิ่งไม่ดีแต่สมุนไพรมันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนและหนึ่งในนั้นก็คือกรณีของคัลลี่เกรกอาการของเธอแย่ลงเมื่อเธอใช้สมุนไพรเธอเลือกเส้นทางเดินผิดและนี่ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้อยู่ร่วมกับคนในสังคมคัลลี่เกรกยังคงต่อสู้ในชั้นศาลเธอได้ย้อนฟังวิดีโอที่พ่อเลี้ยงได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์ตอนนั้นพ่อเลี้ยงของเธอโดนยิงที่หัวไหล่คัลลี่เกรกรู้สึกเสียใจและร้องไห้ออกมาไม่หยุดเธอรู้ตัวว่าเธอทำผิดพลาดแต่เธอก็ไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้พ่อเลี้ยงอย่างฮิสสมัยลี่รู้สึกเอ็นดูเธอถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เลี้ยงเธอมาตั้งแต่เล็กๆแต่เขาก็รักเธอเหมือนกับลูกแท้ๆคนหนึ่งและไม่คิดจะโทษเธอแม้รู้ว่าเธอเป็นฆาตกรเรื่องราวของคัลลี่ยังคงคุมเคืออยู่ในชั้นศาลการพิจารณาคดีของเธอยังคงดำเนินต่อไปคัลลี่อาจจะถูกลงโทษด้วยการใช้กฎหมายผู้ใหญ่และถึงแม้ว่าเธอจะมีทนายที่คอยคุ้มครองคดีเยาวชนแต่นั่นก็อาจจะช่วยอะไรเธอไม่ได้มากเพราะมันเป็นไปได้สูงที่เธออาจจะต้องได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตและถ้าผู้ฟังทุกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมจะอ่านทุกๆคอมเมนต์อย่างตั้งใจและอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ